มีอีกผลสำรวจหนึ่งนะครับ ABAC Poll แต่เขาไม่ได้ไปสำรวจเรื่องของผลงานของรัฐบาลในรอบ1ปีแต่เขาไปสำรวจความคิดเห็นหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคลังกิติรัตน์ อนันต์เนี่ยไปพูดไว้ในงานหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการส่งออกเดิมทีเนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าการส่งออกว่าจะขยายตัวปีนี้ 15% แต่ทำไปทำมาหลังจากที่มีหลายหน่วยงานนะครับบอกว่าการส่งออกในบ้านเราปีนี้ไม่ถึงท้ายที่สุดเนี่ยทางรองนายกกิติรัตน์ก็ได้ไปพูดไว้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลจำเป็นต้องโกหกประชาชนเพื่อที่จะไม่ได้ทำให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเนี่ยลดน้อยลงไปนะฮะก็คือพูดง่ายว่าจำเป็นต้องโกหกว่าการส่งออกจะไปถึง 15% ต่อปีแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นชนักติดหลังรองนายกกิติรัตน์ไปจนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็นำพามาซึ่งผลสำรวจที่ไปสำรวจเรื่องนี้โดยตรงเลยนะฮะปรากฏครับว่าหลังจากไปสำรวจแล้วครับส่วนใหญ่ประมาณ 80.4% เนี่ยบอกว่าไปสอบถามว่ารู้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการโกหกของรองนายกกิติรัตน์ที่บอกว่าจำเป็นต้องโกหกเพื่อที่จะไม่ทำความให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนหายลงไปปรากฏว่า 80.4 เกินครึ่งไปเยอะนะบอกว่ารู้ว่ารองนายกบอกว่าจำเป็นต้องโกหกโอ้โหจะ 100% อยู่แล้วนะ นะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 73.4% บอกว่าสิ่งที่รองนายกกิติรัตน์พูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยที่บอกว่ารองนายกบอกว่าจำเป็นต้องโกหกเพื่อที่จะทำให้ความเชื่อมั่นไม่ลดตรงกันข้ามผลสำรวจบอกว่าการที่โกหกนี่แหละ 73.4% ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยลดลงไปหลังมีข่าวว่าทางรัฐมนตรีคลังเนี่ยจำเป็นต้องโกหกเขาบอกว่าเป็นการโกหกสีขาวหรือว่าไวท์ไลน์นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สะท้อนออกมาหลังจากที่มีคำพูดออกมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ย 26.6% บอกว่าการโกหกของรัฐมนตรีคลังเนี่ยไม่ได้ทำให้ความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติลดลงมีนิดเดียวเองอะเมื่อกี้นี้ประมาณ 73.4 บอกว่าทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยลดลงฮวบเลยนะฮะและก็ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นเขาไปสอบถามถึงมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทยบอกว่าหลังมีข่าวการโกหกของรัฐมนตรีเนี่ยในมุมของประชาชนมีความคิดเห็นยังไงปรากฏว่า 84.3% บอกว่าทำให้รู้สึกว่ามาตรฐานคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทยเนี่ยตกต่ำลงไปนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าพิจารณาก็คือมีการสอบถามอย่างนี้ฮะบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยในมุมของประชาชนมองว่ารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคลังท่านนี้เนี่ยจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งหรือเปล่าครับ 83.5% บอกว่าต้องลาออกขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นความโกหกที่ไม่ควรโกหกเนี่ยคือมันกลายเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะไปงั้นเนี่ยคืออยากให้บอกตรงๆนะในขณะเดียวกัน 16.5% เท่านั้นเองที่บอกว่ายังไม่ควรลาออกในเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นในมุมของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการซ้อมปล่อยแผนซ้อมปล่อยน้ำเข้ากรุงเทพมหานครที่จะมีการทดสอบระบบวันที่5ถึง7กันยายนนี้นะฮะก็ความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 13.4% นะฮะบอกว่าไม่ทราบข่าวเลยนะฮะเอาไม่รู้เลยล่ะไม่รู้ข่าวเลยครับนะแต่ก็มีเยอะที่บอกว่ารู้ข่าวประมาณ 86% แล้วก็ส่วนใหญ่ความคิดเห็นบอกว่ายังไม่อยากให้มีการซ้อมในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ามีมรสุมมีฝนตกหนักนะฮะน้ำทะเลหนุนกลัวว่าน้ำมันจะท่วมจริงถึง 60.2% นะครับก็เกินครึ่งนะครับมีบางส่วนเนี่ยที่บอกว่าอยากเข้าทดสอบนะฮะก็ค่อนข้างน้อยประมาณ 39.8% บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะไปซ้อมเพราะว่าน้ำเนี่ยมันพอๆกับข้อมูลที่ได้รับมานะครับก็เอาให้มันรู้ๆไปเลยลองซ้อมไปเลยว่าถ้าท่วมมันจะท่วมจริงหรือเปล่าถ้าไม่ท่วมก็ไม่ท่วมจะได้สบายใจสักทีนึงฮะก็ต้องรอดูต่อไปคุณกิติรัตน์เองก็เช่นกันนะฮะมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าจะมีการปรับครม.และเอาคุณกิติรัตน์เนี่ยออกหรือเปล่านายกก็บอกว่าคิดว่ายังไม่เหมือนกันเพราะว่าก็เข้าใจคุณกิติรัตน์ว่าอยากให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีนักลงทุนเชื่อมั่นแต่ว่าผลสำรวจก็ออกมาแล้วว่าหลังจากที่โกหกไปเขาก็มองกันนะว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะเรื่องอื่นมีโกหกไหมโกหกเรื่องนี้ไปแล้วหรือว่าหลังจากนี้จะมีการโกหกอีกหรือเปล่าหรือว่านายกจะโกหกสีขาวด้วยเหมือนกันบอกว่ายังไม่ปรับครับรองนายกกิติรัตน์ออกแต่ในความเป็นจริงอาจจะกำลังปรับออกเพราะว่าไม่อยากทำให้ความเชื่อมั่นของคุณกิติรัตน์น้อยลงไปครับ